ว้าว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 ดูสิเราจะมาอบซี่โครงกันนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะมาตำพริกไทยกระเทียมก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมด้วยซอสหอยนางรมนะคะทุกคนใส่ประมาณเอาเลยนะคะเอ๊ะสีขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะถ้ากลัวไม่เข้าเนื้อนะคะเอาซอสมาจิ้มได้เลยค่ะหมักทิ้งไว้1-2 ชั่วโมงนะคะอบลมร้อนกันนะคะครูพจน์หมักมา2ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันเลยค่ะสองร้อยห้าสิบนะคะเอา30 นาทีนะคะเอาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะอีกครึ่งชั่วโมงว้าว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 ดูสิชิมกันนะคะอร่อยค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมลองทำกินดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ครูพลด้วยนะคะขอกำลังใจหน่อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย